นี้นายครูจะพาพวกหลานมาเฮียมวิสาคณิตศาสตร์บุตรีเกตโตเนาะอ่ะวันนี้ให้พวกหลานเนาะมาเบิ่งนำนายครูบัดนี้เนาะอ่ะมาๆๆ มาเบิ่งนำกันเนาะนายครูจะพาพวกหลานนี่มานับจำนวนเด้อพวกหลานเด้อเนาะอยู่ในนี่เนาะอ่ะอันนี้เป็นแก๊สเนาะอยู่ในแก๊สนี่จะมีอันนี้เพิ่นเอิ้นว่ามาร์คเซอรี่เนาะจะมีมาร์คเซอรี่อ่ะแล้วอยู่ในกระต่ายนี่ก็มีมาร์คเซอรี่คือกันเนาะเพิ่นให้เฮานี่นับจำนวนของมาร์คเซอรี่นี่อยู่ในแก๊สนี่ว่ามีจักหน่วยเนาะถ้าเฮานับแล้วมีจักหน่วยให้เฮาเขียนจำนวนตื้มใส่นี่เนาะอันนี้คือกันเนาะพวกหลานเนาะเฮามานับเบิ่งมาร์คเซอรี่อยู่กระต่ายเนาะนับเบิ่งว่ามีจักหน่วยแล้วเฮาก็เขียนใส่นี่หลังจากเฮาเขียนแล้วเนาะเพิ่นให้เฮามาเขียนใส่นี่อีกเด้นี่ให้เฮามาเขียนวางใส่นี่อีกเนาะเขียนตัวอย่างอันนี้เนาะมาร์คเซอรี่อยู่นี่มี10แม่นบ่เฮาเขียน10ใส่นี่แล้วเนาะแล้วเฮาก็มาเขียน10ใส่นี่อีกอันนี้คือกันนี่มี4หน่วยเนาะ1 2 3 4มี4หน่วยเฮาก็เขียน4ใส่นี่เนาะหลังจากเฮาเขียน4ใส่นี่แล้วให้เฮามาเขียน4ใส่นี่แล้วเพิ่นให้เฮาเอา10กับ4นี่มาบวกรวมกันเนาะว่าเป็นเท่าใดเนาะหลังจากเอามาบวกรวมกันแล้วเป็นเท่าใดแล้วเพิ่นให้เฮามาเขียนใส่นี่เนาะพวกหลานเนาะเดี๋ยวนายครูจะเฮ็ดให้พวกหลานเบิ่งเด้อเนาะอันนี้แม่นแก๊สเนาะมานับเบิ่งด้วยมาร์คเซอรี่อยู่แก๊สนี่มีจักอัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10หน่วยเนาะเฮาก็เขียนเลข10ใส่เนาะนี่10หน่วยบัดนี้เฮามานับเบิ่งอยู่กระตาบัดนี้1 2 3 4มี4เฮาก็เขียน4ใส่นี่เนาะนี่หลังจากเฮาได้นี่แล้วเนาะเพิ่นให้เฮามาวางใส่นี่เด้อบัดนี้เด้อพวกหลานก็เขียนใส่พวกหลานก็เขียน10ใส่นี่เนาะแล้วเขียน4ใส่นี่หลังจากพวกหลานเขียนแล้วเนาะให้พวกหลานคิดไล่บัดนี้เนาะคิดไล่ว่า10กับ4นี่มาบวกรวมกันนี่จะเป็นเท่าใดเนาะหลังจากเฮาได้ผลออกแล้วเฮาก็มาเขียนใส่นี่เนาะนี่นายครูจะอธิบายพวกหลานฟังเนาะตัวอย่างเนาะนี่อันนี้แม่น10อันนี้แม่น4เนาะถ้าพวกหลานเนาะบ่อยากบวกเนาะพวกหลานก็เฮ็ดแบบนี้เด้ออันนี้แม่น10แม่นบ่10นับต่อจาก10เนาะนับต่อจาก10ให้ได้4นี่10แล้ว11 1213 14ก็เป็น14เนาะนี่เห็นบ่ก็เป็น14นี่นี่เนาะอันนี้เฮาจะบ่ได้คิดไล่ยากเนาะพวกหลานเนาะเฮาก็นับต่อเลย10แล้ว11 12 13 14นี่เนาะนี่ถ้าเวลาเพิ่นจะเฮ็ดแบบซิเนาะบางคนอาจจะเข้าใจเนาะเวลาเพิ่นเขียน10เขียน10เขียน4ซิเนาะบางคนก็จะเขียน14เลยถ้าพวกหลานเขียนพวกหลานจะเฮ็ดแบบนี้เด้อพวกหลานเขียน14พวกหลานเฮ็ดแบบซิเด้อคันพวกหลานเขียนแบบซิมันจะบ่เป็น14เด้มันจะเป็น104เด้อพวกหลานเด้อเนาะถ้าเป็น14เฮาต้องเอาเลข0ออกแล้วเอาเลข4มาใส่นี่เพิ่นจึงเอิ้นว่า14เนาะพวกหลานเนาะอันนี้ก็คือกันเด้อตัวอย่างเนาะ10 8นี่เนาะ10กับ8นี่อันนี้เพิ่นจะ10กับ8นี่เป็นเท่าไหร่นี่10กับ8นี่เป็น18เด้อพวกหลานเด้อเนาะ10กับ8นี่เป็น18เนาะพวกหลานเนาะนี่เนาะ18นี่เขียนแบบนี้เด้อเวลาพวกหลานเห็นแบบซิเนาะพวกหลานอย่าไปเขียนแบบนี้เด้พวกหลานอย่าไปเขียนแบบนี้เด้อถ้าเขียนแบบนี้เพิ่นจะอ่านว่า108เนาะพวกหลานเนาะบ่แม่น18เลยเนาะ108ถ้า18ต้องเขียนแบบนี้เนาะเป็นแนวใดเข้าใจบ่ถ้าเข้าใจแล้วเนาะบัดนี้พวกหลานมาเบิ่งปึ้งนำนายครูแบบนี้เนาะมาเบิ่งปึ้งนำนายครูเด้อนี่เนาะพวกหลานเนาะนี่เห็นบ่นี่เนาะหลังจากที่พวกหลานเฮ็ดอยู่ในเกียร์เรียกบานแล้วเนาะให้พวกหลานเอาปึ้งคณิตศาสตร์มาแบบนี้แล้วเปิดไปหน้าที่77ข้อที่2เนาะนายครูจะให้พวกหลานนี่มารวมจำนวนแล้วเขียนใส่บ่อนว่างนี้เนาะตัวอย่าง10รวมกับ3เป็นเท่าไหร่พวกหลานก็เขียนใส่10รวมกับ5เป็นเท่าไหร่10รวมกับ10เป็นเท่าไหร่2รวมกับ10เป็นเท่าไหร่เมื่อกี้นี่นายครูได้อธิบายพวกหลานฟังแล้วเนาะ10รวมกับ3นี่เป็นหยังเป็น13เนาะพวกหลานเนาะนี่10รวมกับ3นี่เป็น13เด้อ
พวกหลานอย่ามาเขียนอันนี้โฮมกันได้ถ้าเขียนอันนี้โฮมกันนี่จะเป็น103ได้บ่แม่น13ได้เนาะนี่13นี่10รวมกับ3เป็น13บัดนี้10รวมกับ5เป็นเท่าไหร่10รวมกับ5ก็เป็น15เนาะพวกหลานเนาะต่อไปบัดนี้10รวมกับ10เป็นเท่าไหร่10รวมกับ10นี่เพิ่นเอิ้นว่า20เนาะ10รวมกับ10เป็น20บัดนี้2รวมกับ10เด้เฮาจะปีนกันบัดนี้เฮาจะปีนกันเนาะปีนกันเอ้า10รวมกับ2เป็น12เนาะบัดนี้9รวมกับ10เฮาจะมาปีนกันคือกันเนาะเฮาเอาเป็น10รวมกับ9เด้อ10รวมกับ9เป็น19เด้อพวกหลานอย่าไปเฮ็ดได้2รวมกับ10เป็น21บ่แม่นเด้อ9รวมกับ10เป็น91บ่แม่นเด้อเฮาอันนี้แม่นเพิ่นจะปีนเนาะเฮาก็ต้องปีนตามเพิ่นเนาะนี่10รวมกับ9เป็น19 10รวมกับ2เป็น12เนาะพวกหลานเนาะให้พวกหลานไปคิดไล่เสปึ้มนี่เด้อเฮ็ดให้ถูกเด้อพวกหลานเด้อแล้วถ่ายรูปส่งมาให้นายครูเบิ่งได้เนาะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ของเฮาในชั่วโมงนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบใจ